สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็เป็นคู่พระนางสุดฮอตของวงการบันเทิงจีนเลยก็ได้นะคะสำหรับเซียวจ้านและก็ตีลี่เลอปาค่ะโดยเมื่อค่ำคืนที่2ตุลาคม2022นะคะก็มีข่าวว่าทั้งคู่นั้นกำลังจะมีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ให้ได้รับชมกันค่ะแต่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มออกมานะคะโดยซีรีส์เรื่องนี้เนื้อเรื่องจะเป็นแนวการเงินและก็การลงทุนค่ะยังไงก็ต้องรอมาติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ทางเรานะคะก็จะพยายามนำข่าวมารายงานให้ทราบนะคะสำหรับเซียวจ้าในปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีทองของเขาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะนอกจากจะมีผลงานออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะก่อนหน้านี้เขานั้นนะคะก็สามารถคว้ารางวัลผู้ชายหนุ่มผู้ทรงอิทธิพลแห่งแดนมังกรนะคะขึ้นแท่นผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลกปี2022จากผลโหวตของนิตยสารนูเบียแมกกาซีนนะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับตีลี่เลอปานะคะความฮอตของเธอนั้นก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะนอกจากผลงานซีรีส์แล้วค่ะยังมีผลงานถ่ายแบบนิตยสารต่างๆติดต่อร่วมงานอีกเพียบเลยนะคะเป็นปีทองของเธอเช่นกันค่ะ